สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาส่องผ้านะครับกันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะก็วันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาส่องนะครับเป็นนะครับลูกอมนะครับยันเกาะเพชรนะครับของหลวงพ่อปานนะครับวัดบางหนองโคนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะนี่ครับก็ดูเนื้อหากันก่อนเลยนะครับก่อนลงกล้องนะครับนะครับเนี่ยแห้งๆนะครับเนาะยุบๆเก่าๆเนี่ยนะครับเนาะนี่ครับชัดไหมครับผมนะนี่นะครับนี่นะครับก็ลูกอมของหลวงพ่อปานนะครับวัดบางหนองโคนะครับก็ลูกนี้นะครับสร้างราวๆนะครับปี2470นะครับเนาะก็ที่ว่าลูกอมยันเกาะเพชรนะครับเนาะก็พุทธคุณครอบจักรวาลนะครับนะก็ปกป้องคุ้มครองนะครับแล้วก็มีสายหลวงพ่อปานนะครับเนาะก็จะมีสายเมตตามหานิยมนะครับสายทำมาหากินนะครับผมนะครับพระท่านจะเด่นเรื่องสายเมตตานะพระนุ้ยพี่นะครับก็เนื้อหานะครับของลูกอมนะครับก็เป็นผงนะครับที่นะครับท่านเอาไปอุดตามพระนะครับเนาะเนื้อดินที่ทรงสัตว์ของท่านต่างๆนะครับเนาะที่ท่านเอาไปอุดไว้ในรูนะครับนี่ครับเนาะพระนุ้ยพี่นะครับนี่ครับแล้วก็ดำๆนี่ก็จะมีเห็นไหมครับเป็นผงใบลานนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับก็ประวัติการสร้างนะครับเนาะสร้างประมาณปี2470นะครับเพราะหลวงพ่อปานท่านมรณภาพปี2451นะครับผมนะครับก็เช่นเคยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะก็เรียนพระเก่านะครับนะก็ดูให้เก่านะครับแล้วเพื่อนๆพี่ดูธรรมชาตินะครับผมเห็นไหมครับการเซตตัวนะครับผมนี่ครับการยุบนะครับการย่นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็มีมวลสารมีอะไรนะครับเนาะไม่ได้แห้งๆเป็นแบบปูนปัตเตอร์ปูอะไรนะครับนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเนาะคาบผุดของนะครับคาบผุดของน้ำเป็นที่ใช้เป็นตัวประธานนะครับเนาะนี่ครับธรรมชาติอย่างหนึ่งของพระเก่านะครับพระเก่าที่เป็นเนื้อผงนะครับนะเพื่อนๆพี่อาจจะเคยเห็นพระสมเด็จนะครับนะเก่าๆนะครับนะครับนี่นะครับเนาะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นพระสมเด็จนะครับผมก็จะเป็นพวกตั้งอิ๋วผุดนะครับอันนี้จะเป็นน้ำประสานอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เหี่ยวยุ่ยย่นการเซตตัวนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องส่องกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็นะครับก็เมื่อวานนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมไม่ได้ลงคลิปนะครับเนาะพอดีเอารถไปเช็คระยะนะครับ40,000 โลครับมันเช็คใหญ่นะครับเนาะมันก็จะมีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อะไรด้วยนะครับสลับจงสลับยางอะไรก็ยาวเลยนะครับนะก็ไม่ได้ลงคลิปแล้วก็เมื่อวานนะผมต้องขอโทษนะครับเฮียท่านหนึ่งนะครับนะที่แบบเมตานะก็เป็นลูกค้าประจำนะครับเนาะเมตตาผมตลอดนะครับก็พอดีผมติดพาร์ทที่ส่งไปแต่เช้านะครับผมคิดว่าไม่นานขนาดนั้นนะครับนะแล้วมันนานนะครับแล้วไปสนีแถวบ้านผมนะครับเนาะมันเขตสมุทรปราการนะครับมันปิด5 โมงเย็นนะครับนะก็ผมส่งไม่ทันนะครับผมขอเป็นส่งวันนี้นะเดี๋ยวผมลงคลิปเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะอาบน้ำแล้วก็วิ่งงานแล้วผมจะแวะส่งให้ก่อนนะครับก่อนจะวิ่งงานนะครับเนาะขอเป็นเช้าสายๆนี้นะครับเฮียนะครับต้องขอโทษทีนะครับผมนะครับก็มาครับเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพี่นะครับเห็นธรรมชาติไหมครับผมนี่ธรรมชาติความเก่านะครับของเนื้อผงนะครับนะเนื้อผงใบลานนะครับที่เป็นพระเนื้อผงนะครับหรือเนื้อดินนะเพื่อนพี่ๆสังเกตดูนะครับนะมันจะมีนวลนะครับมันจะมีนวลนะครับหรือไอเรียกว่าไข่ๆนั่นแหละครับนะมันจะมีไข่คุมบางๆนะครับความเก่าเขานะครับนะเห็นไหมครับแล้วก็จะมีดำๆนะครับผงใบลานนะครับขาวๆก็ผงพุทธคุณนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็ไอ้เหลืองๆก็ที่บ่อนะครับนะเป็นน้ำไอ้ตัวประสานนะครับพุดนะครับเพราะความเก่านะครับผมความเก่านะครับนี่นะครับนี่ชัดไหมครับด้วยนะครับนี่นะครับก็ลูกนี้นะครับเนาะผมดูเป็นยุคต้นของท่านนะครับนะสร้างราวๆปี2470นะครับผมเป็นลูกอมนะครับอมยันเกาะเพชรของท่านนะครับหลวงพ่อปานบ้านบางหนองโคนะครับ
ยันเกาะเพชรยังไงเพราะท่านสำเร็จนะครับท่านสำเร็จยันเกาะเพชรนะครับผมท่านสำเร็จยันเกาะเพชรนะแล้วก็เวลาท่านลงตะกุดนะครับตะกุดของหลวงพ่อปานวัดบางนาโคท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ยันเกาะเพชรนะครับเนาะแล้วท่านก็จะเหมือนเวลาเสกผ่านะครับท่านก็จะใช้ยันเกาะเพชรของท่านเหมือนกันนะครับยันพวกนี้นะครับเนาะมันเป็นยันเหมือนที่ท่านสำเร็จนะครับผมเป็นท่านสำเร็จนะครับเพราะหลวงพ่อปานน่ะท่านเรียนกับหลวงพ่อเนียมเสร็จนะครับแล้วท่านก็จะมาต่อวิชากับหลวงพ่อโหน่งนะครับเนาะแล้วก่อนที่ท่านจะสร้างพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนท่านเหมือนฤาษีนะเหมือนฤาษีมาแบบว่ามาเป็นแบบเป็นฌานนะครับนะเป็นฌานมาสอนวิชานะครับนะมาสอนวิทาของท่านต่อนะครับนะหลวงพ่อปานไปบางนมโคนะครับแล้วท่านก็มาต่อวิชากับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอกด้วยนะครับนะหลวงพ่อปานไปบางนมโคนะครับนี่นะครับก็พุทธคุณของท่านนะครับนะครอบจักรวาลนะครับนะผมก็พูดไปด้วยนะเพื่อนพี่นะครับก็ดูให้เพื่อนพี่ดูความเก่าไปด้วยนะครับนี่ครับยิ่งตรงนี้ยิ่งชัดนะเห็นไหมครับนะนี่ครับการยุบการอะไรตัวนะครับมันจะเป็นแบบนี่ครับเนาะตะกันเลยนะความเก่านะครับเหมือนสมเด็จเก่าๆเห็นไหมครับนี่ครับสมเด็จเก่าๆนะครับนะเห็นไหมครับนี่ธรรมชาติความเก่านะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับก็นะครับเนาะเรียนพระนะครับนะประวัติการสร้าง2470แล้วก็ดูเนื้อหานะเพื่อนพี่นะชิ้นนี้ก็เช่นเคยนะครับเนาะถึงยุคสบายนะครับนะดูถึงยุคสบายยังไงนะครับดูแล้วมันไม่ขัดตาเพื่อนพี่นะครับมันไม่ขัดตานะครับนะครับเห็นไหมครับมันยุบย่นมันแบบมันเซตตัวมันความเก่าของธรรมชาตินะครับผมความเก่าของการเซตตัวนะครับนะนี่นะครับเนี่ยเพราะเขาเป็นเนื้อพงนะครับเนาะเขาก็จะมียุบย่นเข้าไปนะครับเนาะเขาเซตตัวนะครับเนาะนี่นะครับก็นะครับนี่พุทธคุณนะครับนะพุทธคุณของท่านนี่นะครับก็จะเป็นตามประวัตินะเพื่อนๆพี่นะครับตามที่แบบว่าคนที่แบบคุณเฒ่าคนแก่นะครับเนาะที่เขาเล่าสู่กันมานะครับก็จะเป็นทางด้านเมตตานะหลักๆของท่านนะครับของหลวงพ่อปานนะครับนะวัดบางนมโคนะครับก็จะเป็นเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็นะครับนี่ครับพร้อมที่จะถูกถ่ายทอดให้มาเป็นประสบการณ์นะครับเนาะในทุกรูปแบบนะครับเนาะพุทธคุณก็จะไปทางด้านเมตตานะครับเนาะเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภวาสนาให้ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานนะครับผมแล้วก็เป็นสายนิรันดรายนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับป้องกันเพศภัยต่างๆนะครับเป็นเลิศนะครับผมนี่ครับเนาะก็ตามประวัตินะครับเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับก็มานะครับเนาะมาทิ้งทวนนิดนึงนะเพื่อนๆพี่นะครับก็มาเนี่ยนี่นะครับเนาะก็มาเปรียบเทียบนิดนึงนะนี่ก็พอดีพอหยิบง่ายนะครับผมจะพูดเสมอนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะเล่นพระเก่าก็ดูให้เก่านะครับเนาะแล้วนะครับธรรมชาติความเก่าของนี่ครับธรรมชาติความเก่าของพระเก่านะครับเห็นไหมครับเนาะที่ผมบอกนะครับเนาะมันจะเหี่ยวยุบจนนะครับนี่ที่ลงกล้องซอยไปครับนี่ครับเนาะเหี่ยวยุบจนเพราะอะไรมันเซตตัวนะครับเนาะเนื้อผงมันเซตตัวนะครับนี่ครับแล้วเพื่อนๆพี่ดูนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเห็นไหมครับอันนี้ปีดูผิวนะครับนะดูผิวนะอันนี้เป็นปี13นะครับนี่ครับของเจ้าคุณนอนะครับหลังยันนูนนะครับเห็นไหมครับปี13ครับจะเรียบตึงนะเป็นพี่นะครับอันนี้ลึกไปอีกครึ่งนึงอ่ะเป็นพี่นะครับนะครับแล้วเขาก็ธรรมชาติเขาอย่างนึงนะครับคือการเหี่ยวยุบก็ส่วนนึงนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ดูไขนะครับไขปกคลุมนะครับหรือไอ้ที่ผมว่าไอ้นวลนะครับเนาะไอ้นวลที่แบบเห็นไหมครับมันจะปกคลุมบางๆนะครับนะเห็นไหมครับคราบตะกันต่างๆนี่ครับเนาะนี่อันนี้13นะครับเนาะอันนี้2470นะครับนี่ครับนี่ครับมันจะมีความเก่านะมันจะมีความเก่าให้เราดูนะครับผมนะครับแล้วก็มวลสารต่างๆเห็นไหมครับเนาะเม็ดดำนะครับเม็ดดำกระผงใบลานนะครับเนาะมันเป็นสูตรที่ตั้งแต่สมเด็จ
พุทธจารย์โตเขาสร้างพระมานะครับนะแล้วหลวงพ่อเนียมท่านก็เป็นศิษย์สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับนะแล้วหลวงพ่อปานนะครับท่านก็เป็นศิษย์หลวงพ่อเนียมนะครับมันก็ต้องมีการสืบทอดมันตั้งแต่นะครับโบราณนะครับนี่ครับนี่นะครับเนาะดูความเก่านะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่นี่นะครับชัดชัดนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะก็นี่นะครับเนาะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ